สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพาไปดูถึงเอเธนส์ครับสระโอลิมปิกสร้างแล้วโทรมจริงไหมครับไปดูกันเลยครับปี2004ครับสระว่ายน้ำโอลิมปิกเกมครับเอเธนส์อควาติกเซ็นเตอร์เนี่ยก็เป็นสระแข่งที่สวยงามเลยครับในปี2004แต่หลังจากนั้นครับในปี2014ครับเดอะการ์เดียนครับสื่อของอังกฤษครับรายงานข่าวว่าสนามกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์ครับถูกทิ้งร้างครับแล้วก็มีสภาพทรุดโทรมอย่างที่เห็นครับมันดูแล้วไม่มีสภาพเลยครับหลังจากเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองครับมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ครับเรามาดูกันครับปี2022ครับเรามีคนไปถ่ายมาให้จากประเทศกรีซครับบรรยากาศสดใสแล้วก็ดูสภาพสนามเนี่ยก็ยังดูดีครับดูไม่เหมือนที่สื่ออังกฤษอย่างเดอะการ์เดียนรายงานเลยครับโทรมตรงไหนก็ปากกามาวงครับดูการจัดสวนแลนด์สเคปฟุตบาทยังดูดีกว่าอีกหลายๆประเทศที่เราเคยไปมาครับหรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับตัวสนามตัวประตูอะไรก็ยังมีสภาพที่ยังสวยงามครับนี่ครับประตูรั้วครับบริเวณด้านนอกครับทั้งเสาไฟทั้งฟุตบาทอะไรก็ยังดูโอเคมากๆเลยครับเราพาไปดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในสระเลยครับว่าน้ำเนี่ยมันเน่าจริงไหมครับอย่างที่เราเห็นรูปในเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วที่สื่อของอังกฤษรายงานนะครับนี่ก็จะเป็นภาษาของกรีซเขานะครับภาษากรีกตัวสนามก็เป็นโค้งครับเป็นเสาโค้งแล้วก็มีขึงสลิงครับนี่เป็นโอลิมปิกพาร์คของเอเธนส์โอลิมปิกครับปี2014นี่ครับเจ้าหุ่นนี้คงคิดในใจบอกใครว่ากรีซบ้านผมกันเนี่ยป้ายสนามนี่ครับเป็นรูปที่เราถ่ายมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยครับสำหรับสนามอายุ 17-18 ปีครับนี่เป็นส่วนด้านหน้าครับก็แน่นอนว่าไม่ใหม่เหมือน18ปีที่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าสภาพมันแย่ไหมเท่าที่เห็นตรงนี้ก็บอกได้เลยครับว่าไม่ได้แย่อย่างที่สื่อรายงานเมื่อสักประมาณ8ปีที่แล้วนะครับอีกมุมนึงนะครับดูให้ดูหลายๆมุมครับว่ามันแย่มันโทรมจริงไหมนะครับครับนี่เป็นภาพนิ่งนะครับนี่เป็นบริเวณข้างในสระแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปเร็วๆครับน้ำในสระนี่ก็ใสอยู่ครับนี่เป็นบริเวณสระวอร์มนะครับสระแข่งเนี่ยเขาไม่ให้เดินเข้าไปนะครับสระวอร์มแท่นกระโดดอะไรก็ยังดูดีมากๆเลยครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยครับด้านนอกด้านในครับเดี๋ยวเราดูคลิปกันครับว่าพอเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับน้ำมันใสกว่าสระบางประเทศที่สร้างทีหลังนี่ครับนี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างใสครับน้ำใสการกั้นลู่แท่นกระโดดอะไรก็คุณภาพดียังโอเคเป็นของใหม่ครับซ่อมแซมมาใหม่ก็ดูดีทีเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่สร้างเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างครับตรงนี้ก็กำลังซ่อมแซมครับการที่ไม่สร้างสนามใหม่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการว่าดูแลไม่ได้ครับถ้าดูแลจริงๆก็ดูแลได้ครับประเทศที่เจ๊งอย่างกรีซยังดูแลได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ